สปป.ลาวพบจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาลดลงทั่วประเทศติดต่อกันเป็นปีที่3ในปี 2523 ถึง 2524 โดยสปป.ลาวมีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ 1,852 แห่งและของเอกชน 140 แห่งพร้อมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเตรียมสอบไล่ในเดือนมิถุนายนนี้กว่า 115,500 คนจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในปีการศึกษา 2023-2024 อยู่ที่ 68,850 คนลดลงจาก 76,322 คนในปี 2022-2023 และ 83,544 คนในปีการศึกษา 2021-2022 ส่วนจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่7ในการศึกษานี้อยู่ที่ 46,744 คนลดลงจาก 52,76 คนในปีการศึกษา 2022-2023 และ 55,828 คนในปีการศึกษา 2021-2022ทั้งนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬาของสปป.ลาวกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มอัตราการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนและลดอัตราการลาออกจากโรงเรียนที่พุ่งสูงขึ้นกระทรวงได้วางแผนทำงานร่วมกับทางการท้องถิ่นเพื่อจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกสร้างงานและเสริมสร้างการจัดการแรงงานเพื่อลดระดับความยากจนอันนำสู่การช่วยเหลือเด็กหลุดพ้นจากการตกเป็นแรงงานรวมถึงประชาสัมพันธ์กฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าเรียนที่โรงเรียนในหมู่นักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองและร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ครับหน่วยงานด้านการศึกษาจะปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนทำให้โรงเรียนมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสิงห์หัว